นักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเนี่ยนะเนื้อหาจบไปแล้วนี่เรามาดูแบบฝึกหัดเราจะมาทำแบบฝึกหัดชุดที่ 2.1 นะครับนักเรียนเปิดดูหนังสือเรียนของเราก็หน้า56อ่ะมันมีอยู่14ข้อใหญ่ๆด้วยกันเป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องนำเอาหลักเกณฑ์นะกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับการเขียนแผนภาพต้นไม้เนี่ยนะก็ลองทำดูมีอยู่14ข้อมีทั้งข้อยากข้อง่ายปนกันนะครับนักเรียนลองไปหัดทำดูให้เลือกทำดูแต่ละข้อว่าข้อไหนนะทำได้ก็ทำลงไปเลยนะข้อไหนทำไม่ได้ก็นะเราก็มาเรียนกันในห้องเรียนนะหรืออาจจะถามครูก็ได้นะชั่วโมงนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ข้อหนึ่งไปเลยครับเรียนนะเริ่มข้อหนึ่งดูดูสไลด์นะครับแบบฝึกหัดชุดที่ 2.1 นะข้อหนึ่งโจทย์ข้อหนึ่งนี่ก็อ่านโจทย์ดูนะถ้าโจทย์ไม่ทันก็ในหนังสือมีเว้นกระดาษเอาไว้แล้วก็ไปลอกโจทย์ตรงทีหลังก็ได้ก็บอกว่ามันมีถนนจากกรุงเทพไปถึงลพบุรีอยู่3สายเนี่ยจากกรุงเทพถึงลพบุรีมีถนนอยู่3สายแล้วก็ต่อจากลพบุรีไปถึงนครราชสีมานั้นก็มีถนนไปได้อีก4สายนะถามว่าถ้าเราจะขับรถยนต์จากกรุงเทพไปถึงนครราชสีมาโดยจะต้องขับผ่านจังหวัดลพบุรีเนี่ยนะถามว่าเราจะใช้เส้นทางที่ต่างกันได้ทั้งหมดกี่เส้นทางนั่นก็หมายความว่าเราไปได้กี่เส้นทางนั่นเองนะจากกรุงเทพไปถึงนครราชสีมานะต้องผ่านลพบุรีนะด้วยนะครับถามว่าเราจะไปได้ทั้งหมดกี่เส้นทางหรือเลือกเส้นทางได้ทั้งหมดกี่วิธีนั่นเองนะให้เขียนแผนภาพต้นไม้แสดงการเดินทางเพื่อประกอบคำตอบด้วยเห็นไหมครับโจทย์ข้อนี้เขาให้เราคิดโดยวิธีใช้หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับและเอาวิธีเขียนแผนภาพต้นไม้แสดงนะเอาลองทำดูนะครับถ้าเราใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเราก็ควรจะใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นข้อไหนมันมีอยู่2ข้อข้อที่หนึ่งก็เป็นไงมีสิ่งของอยู่สองอย่างใช่ไหมใช้กับสิ่งของเพียงสองอย่างนะข้อที่หนึ่งนะกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับข้อที่สองนั้นนั่นเราใช้กับที่มีสิ่งของมากกว่าสองอย่างคือสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างเลื่อยไปกี่อย่างก็ได้นะเพราะนั้นข้อหนึ่งนี้ก็เข้าหลักเกณฑ์ที่ว่ามันมีถ้าเราเปรียบสิ่งของก็มันมีอยู่สามอย่างด้วยกันก็คือนกรุงเทพแล้วก็ลพบุรีและนครราชสีมาเห็นไหมก็แสดงว่ามี
มีของอยู่สามอย่างนะกรุงเทพไปลพบุรีนะมีถนนอยู่3สายจากลพบุรีไปถึงนครราชสีมาก็มีถนนไปอีก4สายนี้ถ้าเราจะขับรถจากกรุงเทพไปถึงนครราชสีมาโดยจะต้องให้ผ่านจังหวัดลพบุรีนะทุกๆเส้นทางเนี่ยเราจะใช้เส้นทางที่ต่างกันได้ทั้งหมดกี่เส้นทางหรือเลือกไปได้กี่วิธีนั่นเองนะอ้าวเมื่อดูโจทย์เรียบร้อยแล้วมาดูวิธีการคิดคำนวณนะถ้าเราจะใช้หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับนะเราก็ทำเป็นขั้นตอนดังนี้นะก็คิดว่าไม่ยากอ่ะคิดในใจก็ได้เลยนะถ้าคิดในใจเธอก็อะไรในตอบเท่าไหร่คนนี้ฮะเลือกได้กี่เส้นทางนะถ้ากี่เส้นทางฮะ12เส้นทางถูกต้องหาได้ยังไงหลักเกณฑ์มันต้องเกี่ยวกับนับข้อที่2ก็คือเอาเส้นทางจากอะไรกรุงเทพถึงลพบุรีนี่ฮะ3นะจากลพบุรีไปถึงนครราชสีมาเท่าไหร่4นะอันนี้เราใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับนับข้อที่1นะครับก็จากกรุงเทพถึงลพบุรี3สายจากลพบุรีถึงนครราชสีมา4สาย3คูณ4ก็ได้12พอดีนะใช้หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับนับข้อที่1นะไม่ใช่ข้อที่2นะเมื่อกี้ครูพูดผิดไปนะเอาทีนี้ถ้าเราจะคิดโดยวิธีแบบบรรยายเขาดูเนี่ยนะเราก็ลองทำดูทีละขั้นตอนไปนะขั้นตอนที่หนึ่งก็เราเลือกเส้นทางจากอะไรครับจากกรุงเทพถึงลพบุรีได้กี่วิธี3วิธีเพราะว่าจากกรุงเทพถึงลพบุรีนั้นมันมีนัดถนนอยู่3สายนะนะที่เราต้องเลือกนะที่เจอกำหนดมาให้ก็แสดงว่าเลือกเส้นทางจากกรุงเทพถึงลพบุรีได้3วิธีนี่คือขั้นตอนที่1นะทีนี้มาดูขั้นตอนที่2แล้วเลือกเส้นทางจากลพบุรีไปถึงนครราชสีมาได้อีก4นะ4วิธีเพราะมีถนนไป4สายด้วยกันจากลพบุรีไปนครราชสีมานะนี่แล้วก็ได้4วิธีนะเพราะฉะนั้นจากกรุงเทพเราจะไปนครราชสีมาโดยให้ผ่านลพบุรีด้วยก็เลือกได้ทั้งหมดนะ12วิธีเนี่ยครับนะก็จะได้ทั้งหมด3คูณ4เท่ากับ12วิธีนะเลือกไปนะจะไปเส้นทางไหนก็ได้มันมีอยู่12วิธีด้วยกันนะที่นะที่เธอจะเลือกไปนะนี่ก็เป็นวิธีคิดที่เราใช้ความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับข้อที่1นั้นนำมาคำนวณนะคำตอบก็สรุปไปเลยนั่นคือถ้าจะขับรถยนต์จากกรุงเทพถึงนครราชสีมาโดยขับผ่านจังหวัดลพบุรีด้วยนะจะใช้เส้นทางที่ต่างกันทั้งหมด12เส้นทางแต่ถนนในสมัยนี้เขาตัดไปโดยไม่ต้องผ่านลพบุรีก็ได้นะถ้าเราจากกรุงเทพไปนครราชสีมาเนี่ยอาจจะไปทางไหนก็ได้นะครับแต่โจทย์เขาบังคับเลยว่าจะต้องผ่านจังหวัดลพบุรีด้วยนะเราก็เลือกได้ทั้งหมด12เส้นทางนี้เราจะเขียนภาพแผนภาพต้นไม้แสดงได้ยังไงครับต้องเขียนเป็นนะเมื่อมีอยู่2กรณีแบบนี้เขียนง่ายๆนะนักเรียนเขียนแผนภาพต้นไม้ลงไปในสมุดนะถ้าเขียนไม่ได้นะดูวิธีการเขียนดูขั้นแรกเราก็ตั้งก่อนเริ่มต้นจากกรุงเทพก่อนนะขั้นตอนที่1นะแผนภาพต้นไม้นี่นะแล้วมีอยู่2ขั้นเอง
นะขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เริ่มต้นก็จุดแรกเราออกจากกรุงเทพใช่มั้ยก็เขียนกรุงเทพลงมาก่อนนี่กรุงเทพนี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับจากจุดกรุงเทพก็แยกไปเป็น3ทาง3สายด้วยกันนะ3สาย3สายนี่ไปไหนเนี่ยไปลพบุรีนั่นเองจากกรุงเทพไปลพบุรีมี3สายก็แยกไปนะสายแรกก็เรียกก็ให้เป็นร.1ร.1ก็คือไปลพบุรีสายที่1กรุงเทพไปลพบุรีสายที่1นะครับเส้นที่2ก็เป็นร.2ก็หมายถึงจากกรุงเทพไปลพบุรีสายที่2และร.3ตามลำดับไปนะนี่คือขั้นตอนที่1นะต่อไปจากลพบุรีมีไปอีกไปนครราชสีมาได้อีกกี่เส้นทาง4เส้นทางเพราะนั้นจากร.1ก็เขียนแยกไปอีก4เส้นทางหรือ4สายด้วยกันนี่เห็นไหมครับนี่จากร.1นะร.1ก็เขียนไปแยกไปแผ่ภาพต้นไม้นะวิธีเขียนอ่ะจากร.1หรือลพบุรีนี่ก็เขียนแยกไปอีก4เส้นทางก็เส้นทางแรกก็เป็นให้เป็นน.1 น.1หมายถึงนครราชสีมาน.สายที่2จากลพบุรีไปก็เป็นน.2นะจากร.1ไปเป็นน.3จากร.1ไปเป็นน.4ก็หมายความว่าเส้นทางจากลพบุรีไปนครราชสีมานะออกมาได้เป็นร.1 น.1นะจับคู่กันไปนะก็เป็นกอนี่กอมาที่กรุงเทพนะกอร.1 น.1 นั่นเองนะครับนี่เป็นวิธีที่1ละเนี่ยไล่มาเลยจากกรุงเทพมานครมาลพบุรีแล้วก็มานครราชสีมาสายที่1นะเราเขียนออกมาได้เป็นรูปย่อก็เป็นกอร.1 น.1 สายที่2ก็กรุงเทพลพบุรีนครราชสีมาสายที่2นี่เราก็ให้เป็นเขียนย่อๆได้เป็นกนี่กนี่นะครับนี่กเริ่มต้นกรุงเทพก็กกนะกนะไปกร.1แล้วก็น.2แต่ครูเขียนแค่2คู่นะคู่ละนะ2ตัวนั่นเองจะเป็นร.1 น.2เธออาจจะเติมกลงไปด้วยก็ได้ไม่ผิดวิธีที่3หรือสายที่3ก็กร.1 น.3นะครับสายที่4ก็กร.1แล้วก็มา น.4หมดไปแล้ว1ชุดในชุดที่2มาดูจากกรุงเทพไปลพบุรีสายที่2บ้างนี่จากกรุงเทพไปลพบุรีสายที่2ก็เขียนแยกไปจากร.2นี่แยกไปอีก4สาย4สายนะครับ4สายไปนครราชสีมาได้4เส้นทางแล้วก็แยกไปนะเป็น4สายเอาทั้ง4สายนี้เราก็ใส่เป็นน.1 น.2 น.3 น.4 ตามลำดับเช่นเดียวกับอันแรกอะแล้วก็เขียนไปแล้วเส้นทางจากกรุงเทพไปลพบุรีสายที่2ไปถึงโคราชหรือราชสีมามันก็เป็นกร.2 น.1 นะแต่ครูไม่ได้เขียนตัวกใส่ไปด้วยนะเอาก็เช่นเดียวกันครับกรุงเทพลพบุรีนะนครนั้นราชสีมาชุดนี้ก็เป็นกร.2 น.2ก็จะเห็นว่ามีอยู่4เส้นทางเหมือนกันสุดท้ายก็มาดูจากกรุงเทพไปนครไปลพบุรีสายที่3นี่ก็แยกไปอีก4เส้นทางจากลพบุรีไปนครราชสีมาอีก4เส้นทางก็แบบเดียวกันนี่แหละเหมือนกันเลยนะก็ออกมาได้เป็นรูปนี้นี่คือแผนภาพต้นไม้ที่เราแสดงการเดินทางจากกรุงเทพนะผ่านลพบุรีไปยังจังหวัดนครราชสีมาได้ทั้งหมด12วิธีด้วยกัน
อย่างละ4วิธีนะครับเนี่ยนี่รวมกันแล้วนับดูเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12นี่คือการเขียนแผนภาพต้นไม้นะแสดงการเดินทางจากกรุงเทพไปถึงนครราชสีมาได้ทั้งหมด12วิธีด้วยกันใครเขียนไม่เป็นก็เขียนไปด้วยนะรีบๆเขียนไปเผื่อไปเจอข้ออื่นเข้าเราจะได้เขียนได้เขียนเป็นนะวิธีแนวทางการเขียนเนี่ยมันเหมือนกันแหละนะแผนภาพต้นไม้นี่ก็หมายความว่ามันแตกกิ่งก้านสาขาไปเหมือนกับต้นไม้อะจากลำต้นมาแยกไปเป็นกิ่งหนึ่งกิ่งจากหนึ่งกิ่งแยกไปเป็นสองกิ่งสามกิ่งสี่กิ่งแยกแตกสาขาไปเรื่อยๆนะเขาจึงเรียกว่าเป็นแผนภาพต้นไม้นะเอ้าข้อที่หนึ่งก็จบสิ้นไปแล้วนะ